ราดูในไลน์เสร็จแล้วเราก็จะเรียนแบบการทำพอลองทำแล้วใช้โอเคได้ผลกว่าหน้ากากหายใจโล่งไม่ต้องจับแล้วสะดวกเนาะก็เลยไปร้านเครื่องเขียนนะคะซื้อแผ่นใสห่อ100แผ่นตก320บาทค่ะแล้วก็ไปร้านผ้าซื้อยันยืดนะคะหนานิ้วมอนละ120เนาะแล้วก็ไปร้านก่อสร้างซื้อฟองน้ำนะคะแผ่นละ6บาทนะแล้วเราก็ซื้อเยื่อกาวตอนนี้เราใช้เยื่อกาวเนาะ2อันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแจกเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลของเราวิธีการก็ถัดยางยืดให้กว้างกว่ากระติกกระสายไปหนึ่งนิ้วแล้วก็ตัดฟองน้ำหนึ่งแผ่นได้4ชิ้นเอาความยาวออกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็เอาเทปกาวนะคะติดลงบนฟองน้ำค่ะเทปกาวติดลงบนฟองน้ำเพื่อให้ความยาวพอดีอะไรก็ตัดค่ะแล้วเราก็ดึงเอาเทปกาวออกนะคะเทปกาวอาจจะดึงยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่เหมือนกาวสองหน้าเนาะแต่ว่าด้วยความประหยัดกว่าเยอะเดี๋ยวเราก็เอาตรงนี้ติดลงบนแผ่นสายด้านขวานะคะเราใช้ด้านขวาเนาะแต่ก็จะเหลือเนื้อที่ซ้ายขวาไว้ให้เราติดยางยืดค่ะแล้วเราก็เอายางยืดที่เราตัดไว้นะคะเอาแมคโครแมสติกเอาด้านที่เป็นเรียบๆไว้กับเนื้อเนาะติดสักสองครั้งนะคะแต่ถ้าเราจะช่วยในการง่ายขึ้นก็อาจจะใช้ไอ้ตัวนี้เพื่อความสวยงามเพิ่มก็ได้นะคะนี่ค่ะถ่ายแล้วเสร็จแล้วติดทั้งสองข้างอันนี้มันจะได้ไม่ต้องจับแล้วก็เวลามือเราโดนหน้ากากโดนเราจะสะดวกกว่าค่ะหน้ากากเราทำคนไข้เราหายใจเราลำบากเนาะก็อย่างนี้อ่ะค่ะนะคะสะดวกกว่าไหมครับนะคะมันกันหน้ากากได้หมดทีนี้หน้ากากผ้าเราหายใจเราก็จับแล้วก็แตะอันนี้สบายเลยเพราะนั้นตอนนี้เราซื้อมาทั้งหมด130ชิ้นเดี๋ยวเราจะทำแจกนะคะค่ะ